สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้านี้นะพอดีนะคะได้เนี่ยหมากลิ้นชี้ฟ้าหมากลิ้นใหม่บ้านเฮาล่ะเดี๋ยวจะเอาไปไปฝากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาไปกินแล้วเพื่อนบอกว่าติดอกติดใจมันแซ่บนะคะก็เนี่ยนะคะพอดีครูเขียวเขาเอามาปาดดูเอามาหั่นดูนะคะว่าถ้ามันกินกินดิบๆเนี่ยมันจะกินได้ไหมนะคะแต่มันก็คืออันนี้ต้องเอาไปเผาก่อนเพราะว่ามันไม่อ่อนนะคะถ้ากินดิบต้องเอาหมากเล็กๆกว่านี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปให้ยายด้วยเพราะว่าอันนี้เราแค่เอามีดหั่นดูเฉยๆนะคะคุณยายบอกว่ากินแล้วแซ่บนะคะกินแล้วติดใจหมากลิ้นใหม่เจฟ่านะคะอันนี้ก็นะคะจะเอาไปฝากเพื่อนบ้านเราคุณป้านะคุณยายเดี๋ยวไปตามไปกับเจฟ้านะคะเจียงเขาหมดมาจากหมากลิ้นใหม่เขาจะดังกว่าบ้านนะคะอันนี้ก็คือหมากลิ้นชี้ฟ้าหมากลิ้นใหม่นะคะกินกับก้อยนะคะกินกับลาบกินกับแจ่วเผานะคะเนาะแล้วก็เอามากนะคะกินกับแจ่วแสบนะคะอันนี้มันกินดิบไม่ได้เพราะว่ามันนะคะเอามือเคาะเคาะเบิ่งมันก็แก่แล้วนะคะต้องเอาไปเผาอย่างเดียวโอ้ยว่าแต่น้ำลายไหลนะคะเอาไปเผาอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปหาคุณยายนะคะเดี๋ยวจะไปหาคุณยายค่ะตามไปนะคะยายเอาหมากลิ้นใหม่มาให้ยายไอ้สันล่ะยายยายเอ้ยเอาหมากลิ้นใหม่มาให้ยายเฮ็ดยังกินหมากลิ้นไม้หมากลิ้นไม้หมากลิ้นชี้ฟ้านะคะจะเอามาให้คุณยายเดี๋ยวรอคุณยายมาก่อนอันนี้มันหักเด้ออันนี้คุกเขียวก็เลยปาดเบิ่งสร้างดอกมันนั่นบ่ขมมันเป็นมันๆขอบคุณหลายโอ้เป็นมันๆเหรอนี่ล่ะจ้าหมากลิ้นชี้ฟ้าหมากลิ้นใหม่นะคะที่อาจจะฝากนะสักครู่นี้ค่ะเนี่ยเหลืออยู่นี่ล่ะเดี๋ยวก็นะคะจะเอาลงมากินอยู่นะคะสูงมากเลยนะคะก็มีต้นเดียวนี่แหละตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะคะเริ่มจะเป็นหมากแล้วใช่ไหมพอได้กินค่ะพอได้กินนะคะสำหรับหมากลิ้นชี้ฟ้าของเรานะคะโอ้โหพวงนี้นะคะดูพวงนี้กำลังเริ่มนะคะเดี๋ยวไม่กี่วันนี้ก็จะได้กินละนะคะเดี๋ยวก็ออกมาละอุดมสมบูรณ์ค่ะปีนี้นี่ก็ได้นี่ด้วยน้อยหนาด้วยนะคะแถวนี้นะคะเป็นคลิปรวมไปเลยนะคะสำหรับอันนี้ดูที่มันเน่านะคะตกลงมาเน่าเลยนะคะมองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเจ๊ฟ้าจะได้กินแล้วนี่นะคะอันนี้ยังไม่สุกตัวนี้ต้องรีบกินถ้าเห็นแล้วต้องรีบเอาไปกินนะคะไม่ได้ถ้างั้นนะคะเพราะว่าอะไรมันจะเน่านะคะมันจะเน่าตัวนี้ก็ใกล้แล้วเนี่ยก็ใกล้แล้วนะคะต้องมาคอยดูถ้างั้นไม่ได้กินเพราะว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้ฉีดยาไงคะเราไม่ได้ฉีดยาเนาะนี่นะคะเห็นไหมใกล้ละนี่อันนี้นะคะก็คือจะมาหาเก็บไว้นะคะอู้ข้างบนเนี่ยมันสุกแล้วจะทำยังไงเนาะจะเอาได้นู่นนู่นโอ้ยหลานก็ไม่มาถ้าหลานมาหลานจะเอาให้นี่นี่ก็คือหมากน้อยหนาของเรามาเขียบของเฮานะคะโอ้ยหนาวหลายเลยนะคะคืออันนี้มันปลอดสารพิษเนาะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาอะไรเขาอันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยแบบว่าขี้ไก่ของเรานี่แหละนะคะมันก็เลยพอได้กินอยู่นะพอได้กินอยู่นะคะสำหรับหมากน้อยหนานะคะก็อัปเดตนะคะอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนบอกว่าดูตามัน
นี่ก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่ตัวนี้อ่ะเจ๊ฟ้าเอามือจับนะคะใกล้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูใหม่